ละครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมพี่ทุนที่นี่พี่ทุนเอาเม็ดออกมาซิมเอามันซิมเบิ่งว่ามันสุกได้ทีไปเอามาลองเบิ่งจังเม็ดเม็ดเออเพราะว่าเราจะดูว่าถ้าพี่จะเนื้อข้างในคุณแม่ถ้าพี่มันเนื้อข้างในมันโอเคไปเอาเฮาสิลองมาสักเม็ด2เมล็ดอ่ะลองดูกันร้อนมาทางพัดลมนี่ก็ได้มั้ยเพราะว่าไอ้เป็นไงแกเบิ่งเหนือข้างในเยี่ยมโคบรถสูงไหมพี่ทุนดูข้างในมันจะต้องเหมือนคล้ายๆถั่วลิสงอ่ะหนูว่ามันการสุกมันไม่มันไม่ซ้ำเลยเป็นไงพี่มันมันเด็กมันคือเก่าลัดบ่คือเก่าลัดบ่หนูว่าพ่อใดเราได้เนี่ยเพราะว่าทางเฮาเอาไปขัวอยู่มันเสียมันสิสุกเข้าไปข้างในถูกแล้วนี่แล้วเหมือนถั่วต้มเลยมันคล้ายๆถั่วต้มเนาะแต่มันจะหอมหอมนี่เฮามาอบก็สิคือกันครับมันหอมบ่กินไปแล้วมันยังหอมน้ำก่นอันนี้พอได้แล้วมั้งถูกแล้วเนาะโอเคมั้ยปิดแก๊สเลยเนาะก็จะโอ้ต้องแบบเราต้องเอามาคั่วปิดเลยเราต้องเพราะว่ามันได้เวลาเขาพอดีแล้วมันบอกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเอาออกจากนี่แล้วก็หึ่งสักนิดนึงก่อนไหมเป่าพัดลมก็ได้พี่ทุนเป่าพัดลมใส่ถาดเป่าพัดลมสักหน่อยก่อนแล้วค่อยเอามันจะได้ไม่ชื้นเกินไปตอนเราเอาเข้าเตาอบเนาะคุณแม่ว่าบอกเอาได้หมดเอาอะไรตกตุ๊บเป่าพัดลมก่อนนะคะเดี๋ยวเราเป่าพอให้เราระบายความร้อนความชื้นบางส่วนออกจากเข้ากันขาดน้อยขาดน้อยอาจจะแบ่งขวดสองฝาดได้ในคุณแม่ฝาดมูนน้อยหน่อยก็ได้ไงน้อยหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวเราสุ่มล้ำหนึ่งเดี๋ยวให้มันเย็นสักหน่อยก่อนเราจะให้พี่ตูนสุ่มสัก20เมล็ดหลังนึงเออมาซิมให้หนูนะพวกหนูพากันเอาเราได้นี่นะบอมึงกี่ซิมเออมึงกี่เพิ่งเนี่ยค่ะเพราะว่ามันได้ไหมเพราะว่าแต่ว่าชิมดูมันคล้ายๆถั่วต้มมันคือมันจะหอมตามไหมคะมันคือตอนแรกกินยังไม่หอมนะพอเราเคี้ยวไปแล้วถึงจะรู้สึกหอมกว่านี้มันยังก็อบมันจะหอมขึ้นกว่านี้อีกค่ะค่ะเดี๋ยวถ้าไงเราจะสุ่มอันหลังอันนี้คือหลังนึ่งนะคะทุกแล้วเนาะได้แล้วเนาะเม็ดน้อยเนี่ยไม่ต้องซิมก็ได้เนาะเล็กกว่าน่าจะมันน่าจะสุกง่ายกว่าด้วยซ้ำอ่ะเนาะเม็ดเล็กอ่ะสุ่มกี่เม็ดครับสุ่ม20พี่เดี๋ยวให้มันเย็นๆก่อนก็ได้พี่ทุนเพราะว่ามันสิได้บ่เดี๋ยวนี้มันสิได้ให้คนสิอันนี้หลังสีมันไม่เปลี่ยนเนาะสีไม่เปลี่ยนมากเนาะมันจะขาวขึ้นหน่อยนึงหลังนึ่งนะหลังนึ่งก่อนนึ่งกับหลังนึ่งอร่อยไหมพี่คุณแม่คล้ายๆถั่วมันคือเก่าลัดเหม็นป่ะหนูรู้สึกว่าแต่ก็เก่าลัดอันนี้มันยังมีน้ำในเมล็ดอยู่บ้างเดี๋ยวถ้าเอาน้ำออกหนูว่ามันจะหอมขึ้นชิมหน่อยๆก็ได้ชิมหน่อยๆเดี๋ยวช่วยเห็นใจใส่ด้วยชิมลูกเล็กดูเป็นไงรสชาติน้ำจะเยอะมันจะหอมจามหวานกว่าเหรอหวานกว่าเนี่ยหวานกว่าจริงอ่ะน้องลองดูนี่หวานกว่าใช่ไหมแซ่บคนอันนี้ออกมันเนาะแซ่บคนละแบบพวกตัวนี้ออกมันไหมเนาะตัวนี้หวานเราพ่อปลูกมันงอกไหมนี่บ่ดีไม่ท่านงอกคืองอกตัวนี้งอกตัวนี้คือเสียดายแต่คือบ่เอาเขาต้องการไม่แปรรวมเนาะนี่ไม่มันแตกแล้วนี่คือสุกแล้วอ๋อที่แตกนี่คือจะงอกแล้วใช่ไหมคะซีมีกันเนื้อมันอบมันแตกแล้วนี่ไม่ต้องแล้วเราดูหลังจากอบนะเขาจะรออร่อยนี่ก็แสดงว่ามันสุกแล้วสุกแล้วครึ่งชั่วโมงโอเคนะ